สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทีมงาน PIS Comedy นะครับวันนี้จะมาเล่นตลกแล้วก็มาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ทุกคนนะครับก็เมื่อกี้นะครับมีใครจะเล่าเรื่องอะไรให้ผมฟังนะเมื่อกี้นะพี่เหรอเออพี่จะเล่าเรื่องอะไรให้ผมฟังนะเมื่อกี้ไอ้เรื่องด้านหลังใช่ไหมใช่เมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้นะก็มาเลยก็มาหวานนะพี่ทำไมฮะโอ้โชคร้ายเลยเพราะอะไรรถน้ำมันหมดเอ้าแล้วทำอีท่าไหนน้ำมันหมดอย่างนั้นแล้วไม่รู้สิมันน้ำมันหมดไปแล้วอะเอาแล้วก็เอาเราต่อไปอ่าก็พี่ก็ต้องเข็นกลับบ้านใช่ไหมล่ะอ่าเดชะบุญทำไมฮะโชคดีอุ้ยเจออะไรครับเจอปั๊มพอดีเลยโอ้คงจะเป็นบุญที่พี่สะสมมาใช่พอพี่เจอปั๊มปั๊บพี่ซื้อน้ำมันเลยเติมน้ำมันใส่ถังรถกลับบ้านเออซื้อน้ำมันหยอดโซ่แล้วก็ใส่โซ่แล้วก็เข็นลื่นขึ้นเยอะเลยเรื่องโง่ๆจะเอามาเล่าให้ฟังทำไมเล่ามีเรื่องเอามีเรื่องอะไรเล่าให้หมดเลยอ่ะเมื่อเช้าเลยทำไมเจอเด็กคนนึงเด็กคนนึงด้วยน่าสงสารอ๋อนั่งร้องไห้อยู่ไอ้เราเนี่ยคนใจบุญไงอ๋อเจอเข้าไปน้องครับน้องครับน้องเป็นไรเป็นไรเปล่าน้องก็ร้องไห้น้องก็ร้องไห้สงสัยจะทะเลาะกับพ่อแม่มาบอกหนูยุ่งเรื่องหนูไม่มีอะไรกินเลยแล้วคุณทำไงแถวนั้นไงมีร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งพอดีเลยไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้น้องสามไม้ข้าวเหนียว2ห่อโอ้คุณใจบุญจริงๆนะเนี่ยบุญสุดๆแล้วพี่เดินเข้าไปให้น้องเลยให้น้องครับน้องร้องไห้ใหญ่เลยโอ้น้องซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องร้องไห้ใหญ่พี่ตั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่เคยกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยนะคะไม่เคยกินบ้างเนี่ยไอพี่ก็สงสัยทำไมกลัวขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่เคยกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยถามชื่อไปเลยถามชื่อน้องเว้ยน้องครับน้องครับชื่ออะไรครับแล้วน้องชื่ออะไรมูฮัมหมัดเอาสรุปน้องเป็นอิสลามเออซื้อหมูปิ้งให้น้องกินว่าคุณได้ถามน้องเขาก่อนแล้วกันนะไปเอาคนต่อไปใครจะเล่าจะเล่าให้ถูกฟังนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคุณจะเล่าอะไรให้ถูกฟังประสบการณ์ของเลยมีเหตุการณ์หนึ่งอ่ะพวกเราภรรยาครับเราภรรยาไปเที่ยวขึ้นรถบัสไปต่อเลยฮะเกิดอุบัติเหตุกลางทางรถบัสคว่ำตายทั้งคันรถโอ้โหเมียตายทั้งหมดหมดเลยครับพวกสามีก็โศกเศร้าเสียใจไปโอ้เป็นภรรยาใครๆก็เสียใจแต่เสียใจแป๊บเดียวแล้วแหละมันก็หายแล้วอ๋อผู้ชายสมัยนี้เลยเนาะหาใหม่แต่มีชายคนนึงเขายังเศร้าอยู่เลยตอนนี้คนนั้นคือใครพี่นี่แหละผมเข้าใจพี่นะเมียพี่เขาตายนานแล้วเขาไปดีละลงไปที่ไหนแล้วเอาลงความทำเพแล้วไม่ตายยังไงแล้วมันไม่ตายเลยตายก็ดีเองอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ตายอ่ะมันขึ้นรถในฐานมันเสียใจทุกวันนี้อยู่เลยเอาขึ้นรถไม่ทันเลยไม่ตายโอ้โหนั่งง่วงๆอยู่นะเห็นปะเอาคนไหนฮะทีไหนอย่าเลยโอ้โหเดี๋ยวกลับไปมึงได้ตายแทนเมียแน่นี่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเมียแล้วก็เป็นอะไรไอ้น้องเป็นอะไรน้องยังไม่ซื้อซีฮะอันนี้ก็ไม่รู้จะซีไม่พูดได้รู้เรื่องไหมไม่ไหลพูดได้รู้เรื่องไหนคือไปไหนฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเมียแล้วก็มันทิ้งไปตั้งแต่ผมมีลูกได้3เดือนนมผมก็ไม่มีเงินผมก็ไม่มีที่จะเลี้ยงลูกโอ้โหน่าสงสารแต่จะว่าไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรงั้นผมจะให้พวกพี่มาช่วยวิจารณ์เมียผมด้วยแล้วกันช่วยสาดเสียเทเสียไปถึงมาเลยแล้วกันโอเคจัดไปงั้นวันนี้ผมจะมาร้องเพลงเมียพี่มีชู้มิวสิกมาเมียพี่มีชู้อยู่ได้3เดือนกูจะนมที่ไหนซื้อบอกให้ถามก็ไม่มีบอกให้พอผมก็ไม่มีลูกกินเตือนมึงหลายครั้งแล้วมึงน่าทิ้งลูกกับกูไปเลยเอ้ามันทำอย่างนี้มันวุ่นวายแมวทีละคนเลยทีละคนแมวมาใครจะเป็นคนแรกฮะมาก่อนเลยคุณเป็นคนแรกครับช่วยวิจารณ์เมียผมให้ด้วยนะครับโอเคโอเคฮะ
เมียพี่ไม่ชู้เมียไม่ชู้ก็ปล่อยมันไปคิดว่าขำเราเล็กแล้วกันอย่าไปต้องไปจบไปเสียใจอะไรเลยคิดว่ามันออกไปหาวัตถุประการใหม่กลับมาใหม่มันอาจจะมีท่าใหม่มาฝากเราก็ได้แต่มันคงไม่กลับมาแหละได้ข่าวว่าเมียคนนี้ไปญี่ปุ่นไปแล้วแต่ข่าวญี่ปุ่นอะป่าเนี่ยเรื่องของแมวดังกันเต็มเอ้ยคุณพูดอะไรขอโทษโอ้โหลามกมากเลยแมวแมวอย่างเงี้ยก็บอกก็มันคือเรื่องคนดูเยอะแยะตายเขาไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแต่คุณได้เรื่องใช่ไหมได้แล้วเสียคุณเป็นอะไรเนี่ยเจ็บคอเจ็บคอคุณไหวไหมฮะไหวครับโอเคมาช่วยพิจารณ์ผมด้วยแล้วกันเมียผมเมียพี่มีชู้คิดไว้ในใจสองครั้งเป็นใจหนึ่งครั้งแล้วกันกูไม่แคร์หรอกมึงไปกูดีใจด่ามันก็ไปในหันมึงไปที่ดีกว่ามึงผู้ชายกูไม่ใส่ทีบอลแล้วยังไงก็ได้แต่กูสงสารลูกลูกยุ่งฝ่อปากกูร้องถึงนมผู้ชายกูน้ำนมเหรอกูสงสารลูกไม่ได้กูเลยให้ลูกดูดน้ำเดียวสุภาพหน่อยครับขอโทษครับดูดน้ำกันเจี๊ยบครับเออมีเรื่องเสียแย่แต่ผมเลยอ่ะเจ็บจริงๆเจ็บเหลือเกินเจ็บพวกเมียทิ้งด้วยนะเหยียบขาเอาเฮ้ยที่ต้องเยอะต้องแย่ต้องไปเหยียบตีนเขาทำไมเราเฮ้ยมีกระดาษมากเกินก็ไม่เอาละก็ผมไปไปไปต่อไปคิวใครช่วยนักช่วยด่าอาจารย์นะผมไม่ไหนพี่ใดฮะคุณช่วยด่าเมียผมได้ด้วยเหรอจ่าได้นะโอเคนะจัดไปเมียพี่มีชู้บ้าคนอยู่ไหนเอาไอ้ดีมาจากไหนเนี่ยน้องบ้าคนอยู่ไหนผมเมอเออผมคนตายจังหวัดไหนผมเป็นคนนครนครศรีธรรมราชเออขอตะวันแหละมันเนื้อแล้วมันเนื้อเออพ่อเป็นผมพ่อเป็นคนเนื้อแม่ผมเป็นคนนครศรีธรรมราชโอ้ป้าอยู่หน้าร้านทั้งร้านเออผมอยู่หลังร้านป้าอยู่หลังร้านหลังร้านตึกรุ่งเห็นไหมนั่นแหละบ้านผมไปเดี๋ยวเดียวใช่บ้านผมนั่นแหละนำมาส่งตอนนี้บ้านผมอยู่หลังซ่องไงหลังซ่องเพราะต้องตึกแม่กับมานางนาซองใช่ผมแม่ผมเป็นกะลี่เอ้ยคุณพาผมเยอะนะให้ผมขายข้าวแกงกะหรี่ไงเอาดีไหมเอาดีสิเฮ้ยเอาอกเอาใจลูกค้าดีๆไงเท่าไรอีก10บาทเอ้ยใส่ไข่15ไม่ใส่ไข่12เฮ้ยยังยังเออไม่พูดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วร้องเพลงด่าเมียไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรงั้นผมมาร้องเพลงมันคลายเครียดก่อนเลยแล้วกันผมขอเพลงนี้แล้วกันสายยันเมื่อสัญญาสัญญาไม่สัญมิวสิกมาหัวเราทำไงดนตรีได้แล้วมึงร้องไม่ได้สิแล้วไปอยู่ตรงนี้อ่ะมีใครพอที่จะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าผมยังไม่ทันพูดเลยโอเคคุณช่วยกระซิบเพลงผมได้ใช่ไหมผมกระซิบได้โอเคมา music จากปากช่องมาจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันสองเราเมื่อสายันคุณจะซิบบอกผมเหรอฟังไม่รู้เรื่องเหม็นก็เหม็นมาเดี๋ยวผมบอกเองฮะคุณจะบอกผมบอกผมเนื้อด้วยใช่ไหมโอเคฮะรู้รู้รถเต็มมาเลยครับจับช่องคลอดมาเฮ้ยมันช่องคลอดช่องคลอดอะไรผมขอโทษคุณไม่มาทะลึ่งตลอดผมขอโทษครับแสดงว่าอะไรเนี่ยมาเอาดีๆจับปากช่องมาจากปากช่องน้ำเจ้าลืมสัญญาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันสองเราเมื่อสายัน
่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพันคนไร้เจ้าลมฝนตะวันตกดินกลับบ้านเดินเพียงสำเนียงได้ยินไม่เล่นลิ้นมึงร้องไปเลยคนนี้ขัดจังหวะผมหลายรอบแล้วนะคุณไม่เทพผมร้องทำไมก็มันฟิวว่ามันได้โอ้คุณเลยแล้วเล่นไม่เอาแล้ววันนี้จะได้ร้องเพลงไหมช่วยนี่บอกเขาได้ไหมมีใครพอที่จะทำได้ดีกว่านี้ไหมเดี๋ยวบอกเองเดี๋ยวบอกเองคุณอีกแล้วใช่ไหมได้ถูกจะจบคุณไหวแน่นะได้ได้เอ๊ะจัดมาเลยจากช่องโคตรมาเขาเล่นไปแล้วนะเออจากปากช่องมาจากปากช่องมาเป็นไงเจ้าลืมสัญญาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อใส่สองเราเมื่อใส่โอ้ร้องไม่จบสักทีเลยขอคุณดีๆสักคนได้ไหมคุณเหรอเสียงคุณเอาอีกแล้วนะไหวก็ไหวนะจากปากช่องมาจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันสองเราเมื่อสายันก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพันทำไรใกล้กันใกล้กันเดี๋ยวช่วยบอกผมเร็วๆวันนี้ได้ไหมผมร้องไม่ทันเลยเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยคุณมาร้องเนื้อข้อผมทำไมคุณต้องบอกผมก่อนสิโอ้อะไรก็ไม่รู้วันๆเจอแต่อะไรก็จะร้องเพลงให้มันคลายเครียดก็ไม่หายเครียดเมียก็ทิ้งลูกก็อยู่คนเดียวหงุดหงิดไปละไปง่ายๆนี่เหรอวะก่อนจบก็อยากจะเฮ้ยตั้มผมมีคำถามอะไรมาถามเขาไปแล้วจากเขาเรามีคำถามเออมาผมมีคำถามว่าถ้าคนเป็นใบ้ไปซื้อแว่นต้องทำไงคนใบ้ไปซื้อแว่นทำไงครับทำไงกันครับแล้วถ้าคนตาบอดไปซื้อหวีต้องทำยังไงมีคนทำคนตาบอดไปซื้อหวีคนตาบอดเขาไปซื้อหวีเขาไม่ได้ทำเขาตาบอดเขาพูดได้โอ้โหคุณตาบอดพูดได้ตายนี่ผมยังถามคำถามเดียวมีจัดอะไรเขาพูดว่าทำไมสัตว์อะไรควายทำไมควายเห็นไหมใช่เลยชัดชัดเลยเป็นไงควายโอเคครับครับครับพวกเราทีมงาน PIX Comedy กิริยาวาจาใดที่ไม่สุภาพพวกเราขอกราบประทานอภัยเป็นนะที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับได้